ล่าความจริงกะเหรี่ยงดำเมืองลับแลโดยสังเขตจันทนโพธิ์ด้วยจิตวิญญาณของนักวิจัยเรื่องราวกะเหรี่ยงดำที่ได้ข่าวถึงการหายสาบสูญการอพยพหนีทั้งหมู่บ้านเหลือไว้เพียงร่องรอยของพื้นที่ที่พวกเขาเคยมาดำรงชีวิตอยู่แล้วจู่ๆเรื่องราวของกะเหรี่ยงดำก็เป็นเพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาทั้งที่ชนเผ่านี้มีจำนวนร่วมๆ 200,000 คนภายในประเทศทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลึกลับท้าทายให้นักวิจัยรุ่นใหม่จำเป็นที่จะต้องดั้นด้นเพื่อพิสูจน์ความจริงให้จงได้ลมหนาวอันเย็นยะเยือกในช่วงฤดูหนาวของเดือนธันวาคมหลังเทศกาลคริสต์มาสผ่านพ้นไป 2-3 วันในป่าในดอยยังคงเย็นยะเยียบหมอกของความหนาวยังแผ่กระจายไปทุกช่องว่างของหุบห้วยและขุนเขาสำหรับความเย็นและคนที่ไม่ชอบอากาศเช่นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับนักวิจัยสำหรับโอกาสที่จะมีคนพื้นบ้านที่รู้แหล่งที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากะเหรี่ยงดำที่หายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยการเดินทางถูกกำหนดขึ้นอย่างเงียบเชียบไม่มีข่าวสำหรับพวกนักวิจัยในศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่เรียกกันว่ามช.ที่ต้องบดบังก็เพราะกะเหรี่ยงดำที่เป็นจุดหมายของรายการนี้มีเรื่องเล่าจากบรรดาคนภูเขาว่าถิ่นกะเหรี่ยงดำนี้เป็นเมืองลับแลอันเป็นชนเผ่าที่ระบุแน่ชัดทั้งบุคคลและสถานที่ไม่ได้การวิจัยโดยระบุข้อมูลที่แท้จริงทางมนุษยวิทยาก็จะเป็นที่ถกเถียงและคลางแคลงในหมู่ผู้อ่านผู้ทำการศึกษาจึงเป็นการพิสูจน์ถึงเรื่องราวที่จริงจังดังนั้นการเดินทางจึงไม่อยากให้โด่งดังหากผิดพลาดนี่เป็นสาเหตุของนักวิจัยที่ออกพิสูจน์เมืองลับแลอย่างเงียบเชียบและสร้างความตื่นตระหนกในการหายสาบสูญไปในเมืองลับแลทางหลวงสายเชียงใหม่ฝางสายเหนือผ่านอำเภอแม่ริมก่อนที่จะถึงอำเภอแม่แตงจะถึงบ้านแม่มาลัยซึ่งเป็นชุมชนใหญ่มีโรงบ่มใบยาสูบใหญ่อยู่ที่นั่นซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกมีเส้นทางแยกจากถนนหลวงเชียงใหม่ฝางเส้นทางนี้คือต้นทางไปสู่กะเหรี่ยงดำบ้านโป่งสาคณะสำรวจกึ่งสมัครเล่นประกอบด้วยด็อกเตอร์คันนิงแฮมคึแนนักมนุษยวิทยาในโครงการศึกษาภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ของมหาวิทยาลัยเยลสหรัฐเป็นหัวหน้าคณะกะเหรี่ยงสูงอายุเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ชี้นำบอกเส้นทางชื่อตอบือเผ่าลีซอทำหน้าที่ช่วยเหลืองานประเภทหาฟืนก่อไฟหุงข้าวรูปแบบของลูกหาบประธานซึ่งเป็นผู้ช่วยดร.คันนิงแฮมรวมเป็น4คนร่วมเดินทางผ่านบ้านแม่มาลัยทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่107ประมาณเกือบ40กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นเส้นทางแม่มาลัยสู่อำเภอปายหมายเลข1095ในอนาคตขณะนั้นประมาณปีพุทธศักราช2513เส้นทางที่เป็นโคลนเลนในฤดูฝนเป็นทางสายเดียวซึ่งเป็นเส้นทางที่ปราบมือเซียนนักขับรถมาหลายรายแล้วจากปากทางแม่มาลัยคณะแวะซื้อสิ่งของจำเป็นจำพวกยาสีฟันแปรงข้าวและอาหารกระป๋องที่ขาดไม่ได้สำหรับคึแนและตอบือคือปลาทูเค็มบ่ายคล้อยแล้วกว่าจะถึงป่าแป๋ชุมชนใหญ่ซึ่งมีสถานีตำรวจคณะเดินทางอย่างทุลักทุเลอันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปตามหุบห้วยและขุนดอยคืนนั้นหัวหน้าสถานีป่าแป๋ได้มาร่วมวงคุยด้วยผอ.ส.ในดาบชื่อนั้นจำไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยประธานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อธิบายถึงจุดประสงค์ในการมาและไปเป็นการให้ท้องที่ทราบมิได้มาเพื่ออุดมคติหรืออุดมการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นซึ่งก่อนที่จะเดินทางในตอนสายของวันรุ่งขึ้นนั้นหัวหน้าสถานีบ้านป่าแป๋
ซึ่งนานๆจะมีผู้คนในเมืองเชียงใหม่แวะมาพักและได้พูดคุยกันนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าผมเข้าใจและก็ชาวบ้านป่าแป๋ก็ยินดีต้อนรับอันที่จริงเรื่องกะเหรี่ยงยางดำหรือกะเหรี่ยงบ้านโป่งสักแทบจะทุกคนในบ้านป่ารู้เรื่องราวของพวกเขาดีแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพิสูจน์หัวหน้าสถานีตำรวจป่าแป๋แจงงั้นที่ที่พวกผมจะไปนี่ก็เป็นความจริงตามที่หลายๆคนรวมที่ลุงกะเหรี่ยงคืแหน่เล่าให้พวกผมฟังประธานถามเพื่อย้ำให้แน่ใจครับถูกต้องคุณบอกให้อาจารย์ฝรั่งทราบด้วยว่ากะเหรี่ยงดำที่คุณจะไปกันเนี่ยมีแต่ชื่อส่วนที่ย้ายไปที่ไหนไม่เคยมีข่าวแต่ที่ที่ว่ามีอาถรรพ์ไปก็ขอให้ระมัดระวังตัวหน่อยกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นประธานแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด็อกเตอร์คันนิงแฮมซึ่งก็พยักหน้าเป็นการรับรู้และแสดงอาการสนใจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทราบภายหลังว่าเคยเป็นพรานและเคยผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยงดำโป่งสาถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแต่ก็ยังคงจำอะไรได้ดีผู้นี้คือจ่าวิโรจน์ซึ่งหัวหน้าสถานีป่าแป๋เรียกมาร่วมคุยด้วยคุณจ่าเล่าว่าที่บ้านกะเหรี่ยงโป่งสามีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นสภาพหมู่บ้านและขนบธรรมเนียมประเพณีของกะเหรี่ยงอันโบราณเก่าแก่มีคนพบซากโบราณวัตถุทำให้สงสัยว่าจะเป็นเมืองเก่าของชาวกะเหรี่ยงคือแนเสริมว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตมีบ้านเมืองที่ใหญ่โตเป็นปึกแผ่นร่ำรวยมากต่อมามีชนเผ่าอื่นๆที่อพยพตามมาทีหลังจึงเกิดสงครามแย่งชิงพื้นที่ชาวกะเหรี่ยงสู้ไม่ได้บ้านเมืองจึงถูกถล่มทลายล่มจมลงคนกะเหรี่ยงจึงกระจัดกระจายหนีเข้าป่าและโยกย้ายขึ้นเขาลงห้วยแต่ก่อนที่บ้านเมืองที่เคยอาศัยจะวอดวายเพราะถูกไฟเผาผลาญชาวกะเหรี่ยงได้รวบรวมเก็บสมบัติของแต่ละคนของมีค่าถูกนำเข้าเก็บในที่เดียวกันเป็นจำนวนมากโดยนำไปเก็บไว้ในถ้ำแล้วก็ปิดปากถ้ำเสียยามใดที่บ้านเมืองเป็นทุกยุคเข็นผู้คนถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากและไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่ามหาศาลนั้นบรรพบุรุษฝังไว้โดยมีวิญญาณปกปักรักษาอยู่ตราบเท่าทุกวันมันยังคงเป็นความลับที่ยังไม่มีใครพบประธานนักวิจัยจากศูนย์วิจัยแปลให้ด็อกเตอร์คันนิงแฮมฟังจนเป็นที่สนใจอย่างแรงจากหลายปากและหลายคนที่เอ่ยถึงกะเหรี่ยงดำถึงแม้จะอพยพหรือหายสาบสูญไปแล้วแต่จากเรื่องราวมันท้าทายให้มาพิสูจน์ด็อกเตอร์คันนิงแฮมสอบถามถึงประวัติชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมในอาณาเขตบริเวณนี้แต่ถูกชนชาติใหม่ๆรุกไล่ตลบหนีลี้ภัยจนกลายเป็นคนสาบสูญต่อมาคณะวิจัยชาวเขากลุ่มนี้ก็ได้ค้นพบเศษถ้วยชามกระเบื้องรวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆจากที่ต่างๆจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงดำนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันควรแก่การศึกษาและบันทึกไว้เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้สร้างสาระเนื้อหาให้แก่คนที่เฝ้าติดตามทั้งที่รู้ว่าโอกาสที่จะได้พบนั้นน้อยมากคืดแน่กะเหรี่ยงผู้สูงอายุซึ่งได้ร่วมทางมาด้วยเป็นผู้ให้รายละเอียดได้ดีขึ้นมากคืดแน่เองก็สนใจในประวัติชาติตระกูลของตนเองมากเพราะตัวคือแหน่เองก็ได้ตระเวนไปเยี่ยมเยียนชาวกะเหรี่ยงด้วยกันในท้องที่ต่างๆมากจึงได้มีความรู้และประสบการณ์ดีสิ่งใดเรื่องใดคือแหน่ได้พูดและเอ่ยถึงเรื่องนั้นจึงเป็นที่ยึดถือได้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทั้งฝรั่งด็อกเตอร์คันนิงแฮมและประธานจึงตัดสินใจด้านด้นเข้าป่าฝ่าหุบห้วยและขุนดอยการศึกษาได้เดินทางเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆทุกคนในคณะทำหน้าที่เหมือนกันคือต้องช่วยแบกข้าวของเครื่องใช้ในการเดินทางช่วยกันหุงหาอาหารตลอดจนเปลี่ยนกันเข้าเวรยามผลัดเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาที่เดินทางเข้าสู่เมืองลับแลของชาวเผ่ากะเหรี่ยงดำหลังสถานีป่าแป๋เป็นดอนดินที่มีความสูงเริ่มไปเรื่อยๆการเดินทางสู่ดอยแม่ยะเป็นขุนเขาสูงบางแห่งชันจนคอตั้งบ่า
คณะสำรวจเริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านลิสและบ้านลุ่มตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มุ่งไปยังทิศทางตะวันจะพยายามให้ถึงบ้านแมวป่งสาในตอนเย็นการเดินทางจำเป็นต้องรีบเร่งเพราะระยะทางไกลมากบรรดาสัมภาระของคณะต้องนำติดตัวมาแรกๆก็พอจะทนได้ทั้งที่น้ำหนักเท่าเดิมแต่ยิ่งเดินนานเข้าที่ลาดชันสูงขึ้นทำให้ข้าวของพวกนี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นวันแรกที่เดินนั้นตรงสะโพกปวดเหมือนจะระเบิดขึ้นมาให้ได้อากาศที่หนาวเย็นในเดือนธันวาคมนั้นหนาวเย็นมากตอนเช้าก่อนที่แสงแดดจะแผดกล้าหมอกสีขาวก็ปกคลุมหุบห้วยและขุนเขาจนเห็นแต่ยอดเขาชูให้เห็นเหมือนหมอกนั้นเป็นน้ำทะเลและยอดเขานั้นเป็นเกาะลมหนาวพัดหวีดหวิวต้นไม้ยืนต้นโต้ลมหนาวดอกเอื้องกล้วยไม้ป่าส่งกลิ่นหอมหวนมองดูสะดุดตาระย้าห้อยเป็นพวงความเย็นทำให้ความอ่อนเพลียอิดโรยน้อยลงแต่ทุกคนรู้ว่าการเดินในสภาพอากาศเช่นนั้นจะหยุดพักไม่ได้การเดินทำให้เหงื่อออกแต่การหยุดทำให้ความหนาวเพิ่มเป็นการบีบบังคับให้เดินต่อสิ่งเหล่านี้คนเดินบนเขารู้ดีป่ารอบๆข้างที่ผ่านไปทำให้จิตใจเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกคำคมของใครจำไม่ได้ที่ว่าเรามีความสุขที่สุดก็ตอนที่เราคิดถึงตอนที่ทุกข์ที่สุดคณะทีมค้นคว้าหาความจริงของกะเหรี่ยงดำออกเดินกันตั้งแต่เช้ายันบ่ายเราก็ได้พบเห็นว่ามีพื้นที่เป็นทำเลที่สะดวกต่อการเพาะปลูกเป็นที่ราบในระหว่างซอกเขาซึ่งมีความกว้างพอสมควรรูปลักษณะเช่นนี้ชนเผ่ากะเหรี่ยงชอบปลูกข้าวทำนาหรือข้าวไร่แต่ตอนนี้มีสภาพเหมือนทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มมีลำธารไหลวกเวียนรอบๆหุบเขาตามเชิงเขามีภูมิประเทศเหมือนครั้งหนึ่งที่เคยเป็นที่ทำนาขั้นบันไดเป็นชั้นๆอยู่ทั่วไปด้านหนึ่งมีน้ำตกเล็กๆงามพอดูบางสันเขาโดยรอบต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเต็มด้วยภูมิปัญญาของนักวิจัยระบุได้เลยว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นการปลูกข้าวมาก่อนแล้วนาเช่นนี้มีแต่กะเหรี่ยงเป็นคนทำแต่เผ่าเดียวส่วนจะเป็นกะเหรี่ยงสายพันธุ์ไหนกะเหรี่ยงโปกะเหรี่ยงนีหรือยางแดงกะเหรี่ยงสักกะหรือว่าเป็นผลพวงมาจากกะเหรี่ยงดำกะเหรี่ยงแสนหวีก็ไม่อาจสรุปลงไปได้เพราะตั้งแต่เริ่มเดินทางมานี้ไม่เคยเจอกะเหรี่ยงเลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าเผ่าไหนนอกเสียจากกะเหรี่ยงผู้สูงอายุผู้นำทางของเราคือแน่เท่านั้นเองด็อกเตอร์คันนิงแฮมก็เห็นด้วยว่าคงจะเป็นหมู่บ้านของชุมชนเก่ามาก่อนและแล้วขณะที่ทุกคนกำลังตรวจสำรวจอยู่นั้นคือแนนได้ไปเหยียบเอาไม้หรือหนามแหลมคมจนแทงฝ่าเท้าทะลุมาถึงหลังเท้าเพราะเขาใส่รองเท้าแตะฟองน้ำราคาถูกๆที่มีขายทั่วไปทำให้เจ็บปวดมากโดยเหตุเกิดเมื่อตอนเดินลงจากสันเขาสู่ลำห้วยที่บาดแผลมีเลือดออกมากภายหลังจากที่ช่วยกันดึงหนามแหลมนั้นออกเป็นการบอกเหตุที่ประหลาดที่เกิดกับคนนำทางเหมือนมันเกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับในป่าเมื่อกะเหรี่ยงเท่าคือแหนเดินไม่ได้เหมือนมีอะไรมายุติมิให้พวกเราค้นคว้าไม่มีใครเฉลียวใจเพราะในป่านั้นขวากหนามย่อมมีมากทั้งด็อกเตอร์คันนิงแฮมก็มีสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยและมาช่วยกันทำแผลให้ในที่สุดทุกคนก็ลงความเห็นว่าจะหยุดพักตรงจุดที่สงสัยว่าเป็นหมู่บ้านเก่าที่รกร้างไปแล้วในอดีตเพราะขึ้นแหนเดินทางไม่ได้ถึงได้ก็คงจะอักเสบในวันรุ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งสัมภาระของแต่ละคนก็หนักพออยู่แล้วและก็จะเอาของขึ้นแหนมาแบกเพิ่มก็ไม่ไหวขึ้นแหนออกความเห็นว่าหากจะพักที่นี่เกาะดินกลางน้ำดูจะปลอดภัยกว่าประธานปรึกษาด็อกเตอร์คันนิงแฮมซึ่งก็ตอบพร้อมกับพยักหน้าเป็นการแสดงว่าเห็นดีด้วยเพราะตัวเขาเองก็แบกน้ำหนักมากๆขึ้นภูเขาเพราะบนเกาะยังมีที่ว่างสำหรับกางเต็นท์ได้เป็นอย่างดีเกาะกลางลำห้วยเป็นทำเลที่ดูสะดวกและสบายที่สุดตามที่ขึ้นแหนกะเหรี่ยงผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้กลายจากผู้นำทางมาเป็นปัญหา
พราะการเอาคนเป็นแผลบวมเป่งเดินทางนั้นแผลก็จะอักเสบในวันรุ่งขึ้นบริเวณที่พวกวิจัยเลือกนั้นเป็นแก่งดินตอนกลางและข้างๆเป็นกรวดทรายโดยมีน้ำในลำห้วยห้วยโป่งสาสองฝั่งเป็นป่าโปร่งถัดไปก็เป็นป่าย่อมๆเหมาะสำหรับการที่จะมาตั้งค่ายทุกคนช่วยกันตั้งเต็นท์คือแนนั้นเดินกระย่องกระแย่งหลายครั้งไปเหยียบเอาก้อนหินก้อนโตถึงกับครางอุยๆขึ้นมาเพราะบริเวณแผลเริ่มระบมตั้งเต็นท์และจัดที่นอนเสร็จตอบือชาวรีซอซึ่งรู้หน้าที่ดีเขาแบกเอาท่อนไม้และกองไม้เพื่อจะก่อกองไฟพอที่จะสุมไฟได้ถึงค่อนคืนเป็นการป้องกันสัตว์ป่าเช่นเสือหรือสัตว์ร้ายอื่นๆจะเข้ามาในตอนกลางคืนคืนแหนปวดแผลมากเมื่ออากาศเริ่มเย็นขึ้นยาระงับปวดธรรมดาก็เอาไม่อยู่ต้องขออนุญาตด็อกเตอร์คันนิงแฮมดูดฝิ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดส่วนประธานนั้นจัดการทำเรื่องอาหารอากาศในตอนแดดร่มแล้วเย็นพอดีประกอบกับทิวทัศน์อันเป็นสิ่งแวดล้อมผสมกับความเหนื่อยล้าช่วยให้มื้อเย็นวันนั้นทุกคนเจริญอาหารด็อกเตอร์คันนิงแฮมมีอาหารกระป๋องแต่อาหารพื้นบ้านธรรมดาเท่าที่ซื้อไปเขาก็กินและกินง่ายด้วยส่วนคืนแหนและตอปือเพียงแค่ปลาทูเค็มชุดนักสำรวจกระเหรี่ยงดำย้อนอดีตพักผ่อนเมื่อหนังท้องตึง3คนนอนเอนหลังพักเอาแรงแต่ตอบือเข้าไปตัดไผ่ป่าหรือไม้ฟางชนิดมีปล้องเมื่อเวลาใส่ไฟแล้วมันจะร้อนจัดจนแตกส่งเสียงดังเหมือนปืนเพื่อไล่สัตว์ตกลง3คนคือด็อกเตอร์คันนิงแฮมประธานและตอบือจะผลัดเปลี่ยนเวรยามกันนอนสำหรับคืนแหนนั้นให้นอนพักผ่อนแต่คืนแหนไม่ยอมเขาเจ็บแผลนิดน้อยการอยู่ยามกับแผลไม่เกี่ยวกันแผลแค่นี้นิดหน่อยเท่านั้นเองคือแหนคัดค้านการสรุปของอีก3คนป่านั้นคนที่เข้าไปแล้วย่อมไม่มีการเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบคนอื่นในที่สุดก็มีการจับไม้สั้นไม้ยาวโดยแบ่งออกเป็น4ผลัดผลัดละ3ชั่วโมงซึ่งก็ปรากฏว่าตอบือได้ตอนหัวค่ำผลัดแรกคือแหนได้ผลัดดึกประธานได้ผลัดเที่ยงคืนส่วนด็อกเตอร์คันนิงแฮมได้ตอนตี3ถึงสว่างเขาเอาปืนสั้นรีวอลเวอร์จุด38และปืนลูกซองเบอร์12พร้อมกระสุนปืน SG วินเชสเตอร์อีก5นัดเป็นเพื่อน2ทุ่มในป่าก็เหมือนตี1ตี2ในเมืองอากาศนั้นหนาวเย็นอยู่แล้วแต่กลางลำห้วยซึ่งมีสภาพเป็นซอกช่องเขามีกระแสลมเพิ่มขึ้นท้องอิ่มเพลียจากการเดินทางครู่หนึ่งก็มีเสียงกรนเบาๆจากด็อกเตอร์คันนิงแฮมอีก2คนคนหนึ่งหลับแต่อีกคนกลับหลับๆตื่นๆเพราะบาดแผลที่เท้ากับความเย็นทำให้ปวดแผลมากขึ้นแต่คนเกิดกับป่ากับเขาน้ำอดน้ำทนเป็นยอดกองไฟก่อนที่จะมอดจะกี่ทุ่มกี่ยามตอบือก็ไม่รู้ได้ถึงจะเป็นคืนข้างแรมแต่ดวงดาวจากทางช้างเผือกก็ให้แสงสว่างพอสมควรปืนลูกสองแฝดกับกระสุนอีก 3-4 นัดสร้างความอุ่นใจเสียงแก้งโขกมาแต่ส่วนบนของขุนเขาไฟฉายไม่จำเป็นต้องใช้ตอบือขยับตัวและสุนไฟให้สว่างเพื่อความอบอุ่นสีทมึนของพุ่มไม้ถิวไม้และขุนเขามองเห็นได้ชัดดวงดาวบนท้องฟ้าทำให้ไม่เหงาเสียงน้ำในลำห้วยบางส่วนไหลผ่านโตรงทานเสียงดังจ๋องจ๋องจ๋องในตอนกลางวันแต่ตอนที่ยิ่งดึกเข้าฟังแล้วเหมือนเสียงคนคุยกันคนที่ไม่คุ้นป่าก็อาจจะมีอาการสะดุ้งหวาดผวาไปได้ตอบือสะดุ้งเมื่อมีข้างคาวบินโฉบแมลงข้างๆห่างไม่ถึง2เมตรส่งเสียงดังวีดเบาๆมือที่เอาไม้ยัดสุนไฟนั้นหยุดนิ่งอยู่ในความมืดของแมกไม้เหนือลำธารสายตาจับอยู่ในความมืดของคุ้งน้ำเหนือขึ้นไปนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนตอบือมองเห็นแสงสว่างจากคบหญ้าแห้งเหมือนคบเพลิงนับจากหนึ่งต่อไปทีละดวงพอดวงคบไฟที่8ตอบือก็ตัดสินใจปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาดูและรับรู้เห็นดวงไฟแต่ละดวง
ที่ให้ความสว่างตัดกับสีดำของความมืดเมื่อตอปือปลุกประธานนักวิจัยหนุ่มแห่งศูนย์วิจัยชาวเขาก็สะดุ้งตกใจเพราะตอปือเขย่าขาอย่างแรงส่วนคืนแนนั้นตื่นแล้วเขาหลับง่ายตื่นง่ายอะไรตอปือถึงเวลาเปลี่ยนเวรเราแล้วเหรอประธานถามตอปือแทนคำตอบมีเสียงจุ๊บปากเบาๆพร้อมกับพูดว่านายลุกขึ้นมาดูอะไรนี่มีคนมาที่เราพักอยู่นี่ยามผลัดแรกซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลีซอเสียงสั่นเครืออย่างตื่นเต้นจริงอย่างตอบือรายงานประธานและคืนแนมองเห็นดวงไฟที่ตอนแรกตอบือนับได้8แต่มาถึงตอนนี้นับคร่าวๆได้เกือบ20ดวงด็อกเตอร์คันนิงแฮมถูกปลุกให้ตื่นเป็นคนสุดท้ายทุกคนประหลาดใจเพราะบริเวณ 3-5 กิโลเมตรนี้ไม่ได้มีหมู่บ้านใครเลยจึงเกิดคำถามขึ้นว่าใครที่เดินเป็นขบวนมาที่แคมป์ทุกคนก็หาคำตอบไม่ได้ขบวนคบไฟเดินล็อกขอบลำห้วยโป่งสาแสงสว่างจากกองไฟเต็นท์ที่พักเป็นจุดที่เห็นได้ชัดครั้งแรกตอบือเห็นคบไฟทั้งซีกหนึ่งของลำห้วยมาถึงตอนนี้เมื่อทั้ง4คนรวมทั้งด็อกเตอร์คันนิงแฮมภาพที่ทุกคนเห็นก็คือคบไฟนั้นปรากฏขึ้นทั้ง2ฝั่งของลำห้วยตอบือคือแน่นี่เราถูกล้อมไว้แล้วพวกไหนกันวะประธานเปรยขึ้นอย่างสุดที่จะงุนงงแสงไฟสลอนวูบวาบมายืนหยุดนิ่งเป็นหน้ากระดานขนาบกองไฟและ4คนบนเกาะกลางน้ำตอบือเตรียมพร้อมประธานสั่งเมื่อตรงหน้ามีชายแปลกหน้า4คนยืนอยู่ทุกคนมีลักษณะเข้มแข็งบึกบึนเสื้อผ้าการแต่งตัวคล้ายกะเหรี่ยงที่ได้พบเห็นโดยทั่วไปอาวุธในมือเป็นหอกใบพายยาวที่ไหล่มีดาบอยู่ในฝักห้อยอยู่ที่บ่านักวิจัยหนุ่มจากศูนย์วิจัยจึงก้าวออกมาประจันหน้าซึ่งชายทั้ง4คนก็หันมาพร้อมกันและซื้อล่อประธานเอ่ยเป็นภาษากะเหรี่ยงเพราะจากการแต่งกายชื่อว่าเป็นกะเหรี่ยงคำพูดนี้หมายถึงจะไปไหนคนหนึ่งในจำนวน4คนก็ได้พูดขึ้นมาด้วยภาษาอะไรก็ยากที่จะระบุได้ทำให้นักวิจัยหนุ่มมีสีหน้างุนงงเพราะไม่เข้าใจในภาษาพูดคืนแนเพียงคนเดียวที่ฟังรู้เรื่องโดยแปลให้ประธานฟังและถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษให้กับด็อกเตอร์คันนิงแฮมความว่าพวกเขามีความยินดีต้อนรับการมาของคณะเราและมาขอเชิญไปเที่ยวที่หมู่บ้านของเขาขณะนี้ประธานและด็อกเตอร์คันนิงแฮมเกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูกภาษาพูดนั้นบรรดานักวิจัยนั้นไม่มีใครรู้จักหรือเคยได้ยินบังเอิญที่พ่อแกคือแหนเพียงคนเดียวที่พอจะฟังรู้เรื่องบ้างนี่มันอะไรกันคือแหนหลายคนไม่เข้าใจเขาเป็นใครมาจากไหนคือแหนผู้เฒ่าชาวกะเหรี่ยงกล่าวว่าพวกนี้เป็นกะเหรี่ยงเช่นเดียวกันเป็นกะเหรี่ยงโบราณหรือที่เรียกกันว่ายางดำเผ่าที่พวกเขาตั้งใจมาหาข้อมูลชนเผ่านี้สาบสูญไปแล้วนับร้อยปีภาษาที่พูดก็เป็นภาษากะเหรี่ยงโบราณแต่จะมาจากไหนก็ยากที่จะตอบเพราะขณะที่คืนแหนผลัดเปลี่ยนเวรยามจากตอบือเป็นผลัดที่2คืนแหนก็เห็นดวงไฟจากคบไฟเป็นจำนวนมากเกลื่อนเป็นทางลงมาจากสันเขาทั้งที่1ดวงต่อไฟ1คนเคลื่อนที่ลงมานั้นมันเงียบเชียบไม่มีเสียงพูดจาหรือกิ่งไม้แห้งหักหรือสิ่งอื่นใดเลยนอกจากแสงสว่างเส้นทางมุ่งตรงมาสู่เต็นท์ของคณะค้นล่าหาความจริงครั้งแรกคือแนคิดว่าเป็นชาวบ้านที่เดินทางมาในตอนกลางคืนแต่พอคือแนตะโกนถามว่าเป็นใครมาจากไหนครั้นมีเสียงตอบมาคือแนก็ถึงกับสะดุ้งแล้วกระซิบกับประธานว่าพ่อนายประธานนี่ละพวกกะเหรี่ยงดำที่เราตามหาแล้วแปลภาษากะเหรี่ยงปัจจุบันให้ฟังความว่าพวกเข้ามาต้อนรับผู้มาเยือนหมายถึงคณะของด็อกเตอร์คันนิงแฮมโดยที่จะขออนุญาตพวกเราเข้ามาพูดด้วยใกล้ๆตอบือตัดสินใจไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมันบังเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวคือแนก็พยายามพูดภาษากะเหรี่ยงแกพยายามทั้งที่มันไม่ถูกแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้มาเยือนในยามวิกาลโดยเฉพาะ4คนที่ออกมานำคนอื่นมีอาการพยักหน้าแสดงอาการว่าเข้าใจและตอบกลับมาว่าพวกเขาเป็นชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้ว
ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเขากำลังจะจัดงานซึ่ง3ปีจะมีครั้งหนึ่งประกวดคนงามหรือเทพีประจำเผ่าแต่ตอนนี้มีคณะกรรมการตัดสินไม่พอทุกๆครั้งที่จัดก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้กรรมการไม่พอเพราะมีคนงามแต่ละแห่งส่งมาประกวดมากกว่าและพวกเขาต้องการกรรมการเพิ่มอีก2คนพอดีพวกเขาได้เห็นพวกเราเดินทางมาสู่ที่อยู่ของเขาซึ่งพวกเขาก็เฝ้าจับตาบองดูอยู่และพวกเขาทุกคนจะมีความยินดีมากถ้าหากว่าพวกเราไม่ปฏิเสธในความปรารถนาของเขาและงานประกวดเทพีของชาวกะเหรี่ยงดำโป่งสาเรื่องราวต่างๆประธานนักวิจัยหนุ่มจากศูนย์วิจัยชาวเขาได้แปลและถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฟังความคิดเห็นของเขาดร.คันนิงแฮมไม่ปฏิเสธทุกข้อและทุกเรื่องเพราะมันเป็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นอยู่แล้วดีซะอีกที่นักวิจัยสามารถเจาะลึกประวัติเรื่องราวได้อย่างมากเหมือนกับแต่ต้องสัมผัสได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ้างอิงเอกสารของคนใดอีกแต่ก็สงสัยอยู่บ้างนิดหน่อยที่ว่าก็ไหนใครว่ากะเหรี่ยงดำนั้นสูญพันธุ์ไปเกือบร้อยปีมาแล้วถ้าที่พูดกันนี้เป็นความจริงเขาก็จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในกระบวนนักวิจัยอีกนับสิบนับร้อยคนที่ไม่มีโอกาสเช่นเขาคือได้มาถึงเมืองลับแลเมืองที่ใครก็อยากพบเห็นแต่ไม่มีโอกาสคือแนบอกกับตัวแทนทั้ง4คนว่าพวกเรายินดีที่จะไปร่วมกับตัวแทนกะเหรี่ยงดำทั้ง4คนแล้วก็ส่งข่าวบอกให้พรรคพวกที่ยืนถือคบไฟทั้ง2ฝั่งฟากลำห้วย4คนนั้นชูคอเหยียดไปสุดแขนแล้วเปล่งเสียงแสดงความยินดีเสียงกึกก้องสะท้อนสะเทือนไปในหุบห้วยและซอกเขาพร้อมกับกวัดแกว่งคบไฟไปมาทำให้ลูกไฟร่วงเป็นดวงเล็กๆดุดแสงหิ่งห้อยในความมืดทีนี้ทางฝ่ายคณะนักสำรวจก็มีปัญหาขึ้นแนจึงถามไปว่าพัตตี้สิ่งของสัมภาระเต็นอาหารกระป๋องข้าวสารจิปาถะเราจะต้องเอาไปด้วยไหมโดยเฉพาะขึ้นแนผู้สูงอายุของเรายังบาดเจ็บโดนหนามแหลมตับทะลุเท้ามีคำพูดโต้ตอบมาเป็นภาษากะเหรี่ยงโบราณคือแหนแปลให้ฟังว่าไปแต่ตัวไม่ต้องเอาอะไรไปทั้งสิ้นนอกจากสิ่งจำเป็นเล็กๆน้อยๆเรากะเหรี่ยงดำจะเฝ้าดูแลให้แต่เรามีคนป่วยคือขึ้นแหนประธานบอกให้ขึ้นแหนบอกผู้มาเยือน1ใน4ที่มาเป็นตัวแทนเจรจาหันไปพูดภาษาเดิมกับผู้คนบน2ฝั่งทันใดนั้นก็มีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งเดินลุยน้ำมายังคณะสำรวจพร้อมด้วยแคร่3อันแคร่หนึ่งหัวหน้าเผ่ากะเหรี่ยงดำนั่งแล้วเชิญให้ดร.คันนิงแฮมและประธานนั่งกันคนละแคร่นักวิจัยหนุ่มใช้ภาษากลางคือยกมือยกไม้แทนคำพูดพลางชี้ไปที่แผลของคือแหนหัวหน้าเผ่ากะเหรี่ยงดำก็เลยสั่งให้พวกเขาคนหนึ่งมาเป็นม้าให้คือแหนเกาะหลังขี่คอไปส่วนตอบือจะเอาปืนติดไปด้วยหัวหน้ากะเหรี่ยงบอกให้ทิ้งไว้ที่นี่ให้ไปตัวเปล่าๆคือเดินไปแล้วขบวนก็เคลื่อนที่โดยมีหลายคนถือคบไฟเดินนำแคร่ของหัวหน้ากะเหรี่ยงดำอยู่ในอันดับแรกดร.คันนิงแฮมอันดับ2และประธานเป็นแคร่ที่3ต่อมาก็ขึ้นแหนที่ขี่หลังซึ่งเป็นการทุ่นแรงไปมากส่วนตอบือลีซอเดินตามต่อไปด้วยขบวนผู้มารับในยาวิการเส้นทางจากหุบเขาเดินขึ้นถึงสันเขาตอบือก็เดินตามไม่ยอมห่างคณะนักสำรวจนั้นใจไม่ค่อยปกติเพราะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขณะเหลียวมองดูในหุบที่ลำห้วยโป่งสาไหลรินยังมองเห็นกองไฟที่หน้าเต็นท์แสงไฟถูกลมหนาวพัดดูส่องสว่างอยู่แล้วค่อยๆห่างออกไปไกลออกไปในที่สุดก็มีแต่ความมืดยกเว้นแสงสว่างจากคบไฟสองทางเป็นแนวยาวทิ้งกองไฟและสิ่งต่างๆไว้ในความมืดเรื่องยังไม่จบแต่ผมจะเอาเรื่องราวของคณะติดตามมาให้ท่านผู้อ่านทราบเสียก่อนเรียนท่านผู้อ่านที่รักทราบเรื่องที่ท่านผู้อ่านอยู่นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2513เพื่อเป็นการยืนยันว่าเมืองลับแลมีจริง
และด็อกเตอร์คันนิงแฮมก็มีตัวจริงและชื่อจริงทั้ง4คนหายไป3เดือนเศษเกือบ4เดือนการหายไปอย่างผิดปกติทั้งเวลาและข่าวคราวทำให้เกิดความวิตกกังวลในพวกนักวิจัยครอบครัวของด็อกเตอร์คันนิงแฮมบินตรงจากสหรัฐมาถึงเชียงใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลใดเลยจากการติดตามสอบถามก็ไร้ผลหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวการสูญหายของชุดสำรวจกะเหรี่ยงดำสรุปแล้วทุกคนเสียชีวิตหมดข้อมูลจากสถานีตำรวจบ้านป่าแป๋ที่พวกเขามาพักก็ไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นและครอบครัวด็อกเตอร์คันนิงแฮมก็เดินทางกลับอเมริกาไปแล้วคณะสำรวจถูกตัดขาดจากโลกภายนอกพวกเขาสูญหายเดินทางเข้าไปในมิติใหม่มิติแห่งความลี้ลับมหัศจรรย์เหลือเชื่อตรงจุดที่ผู้อ่านมาถึงผมผู้เขียนขออนุญาตพักขอเวลานอกเพื่อหันไปดูว่าเข้าเดือนที่3คณะสำรวจอีกคณะหนึ่งก็ออกติดตามโดยใช้เส้นทางที่สวนกันโดยเริ่มจากทางอำเภอปายบ้านทุ่งยาวนอกจากประธานนักวิจัยหนุ่มได้ลุกขึ้นในเมื่อคนอื่นยังหลับอยู่ออกไปเดินนอกบ้านพักอากาศเย็นยะเยียบหนาวจัดมวลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไปมองเห็นตัวบ้านอย่างเลือนรางตะคุ่มตะคุ่มบ้านเล็กๆ เรียงรายสร้างด้วยไม้ไผ่หยาบไม่สูงนักทางขึ้นบ้านใช้ต้นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 นิ้วถากบ้างเป็นขั้นๆห่างกันประมาณ1ฟุตบันไดที่ว่านี้จะมี2ต้นติดกันเป็นคู่ประตูเข้าบ้านมีประตูเดียวหลังคาทุกหลังมุงด้วยหญ้าคาเมื่อแสงแดดแผดกล้าขึ้นขับไล่หมอกให้จางหายไปภูมิภาคต่างๆรอบๆก็เด่นชัดขึ้นและเห็นได้ไกลขึ้นบ้านหลังใหญ่ที่ทีมนักสำรวจพักอาศัยเป็นเรือนรับรองอยู่บนลานกว้างใหญ่ริมลำห้วยด้านข้างนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังน้อยล้อมรอบอีกฝั่งนึงข้ามลำห้วยไปก็เป็นบ้านผู้คนปลูกอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันสภาพของหมู่บ้านมีลำห้วยล้อมอยู่โดยรอบแต่ไม่มีเต็นท์เท่านั้นริมหุบเขามีน้ำตกที่สวยสดงดงามน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงเห็นได้ชัดเจนกลางลานบ้านดูลักษณะหุบเขาแห่งนี้ยิ่งดูยิ่งมองเหมือนกับน้ำตกที่คณะมาพักแล้วมีผู้ไปเชิญมาไม่ผิดต่างกันก็ตรงที่มองเห็นว่าเหมือนที่นอนพักเมื่อวันวานนี้ต่างก็ตรงที่ว่ามีหมู่บ้านมากอยู่ทั่วไปนักวิจัยหนุ่มอยากจะอาบน้ำจึงนักวิจัยหนุ่มเดินไปที่ลำห้วยซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านแต่ทันทีทันใดก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเพียงแค่สัมผัสก็รู้ว่ามันเย็นเสียยิ่งกว่าเอาน้ำแข็งมาลอยไว้ต้นน้ำทำได้แค่ล้างหน้าแล้วก็กลับไปที่พักก่อนจะปลุกให้พักพวกตื่นขึ้นชมดูบ้านดูเมืองตอนนี้ชาวหมู่บ้านกะเหรี่ยงได้ตื่นขึ้นมาบ้างแล้วกลุ่มใหญ่โดยมารุมล้อมดูคณะนักวิจัยบ้างก็เอาเหล้ามาให้คนหนึ่งเอาเนื้อสดชิ้นใหญ่มาให้พวกได้รับเชิญจึงจัดการย่างเสร็จแล้วก็เอาเหล้ามาแบ่งกันดื่มเพื่อขับไล่ความหนาวโดยมีเนื้อย่างน้ำตกเป็นกับแกล้มพอทุ่นเล้าความหนาวเย็นไปได้แยะคืนแน่บอกให้พักพวกแบ่งให้ชาวบ้านดื่มบ้างพร้อมกับเอ่ยปากเชื้อเชิญเป็นการแสดงน้ำใจพวกเขายิ้มแย้มแสดงความปิติผู้มาเยือนฉีกเนื้อย่างให้ด้วยพวกเขาเหล่านั้นก็เลยเข้าร่วมวงน้ำเหล้าสุราดื่มแล้วก็หมดแต่น้ำจากใจหรือน้ำใจกินไม่มีวันหมดหลายคนกลับไปนำเหล้ามาร่วมพันธมิตรด้วยบางคนก็กลับไปเอาเนื้อมาอีกยิ่งสายผู้คนก็ยิ่งมากขึ้นมีทั้งชายหญิงและเด็กเต็มไปหมดคุยกันด้วยภาษาไทยพื้นเมืองบ้างภาษากะเหรี่ยงปัจจุบันและกะเหรี่ยงโบราณเป็นที่คลึกครื้นสนุกสนานกะเหรี่ยงดำหรือกะเหรี่ยงโบราณก็คล้ายๆกับกะเหรี่ยงปัจจุบันผู้ชายใส่เสื้อคลุมยาวลงมาเกือบถึงหน้าแข้งแบบเสื้อก็เหมือนที่เจาะถุงตรงคอและแขนแล้วก็สวมใส่ได้เลยสีผ้าส่วนมากเป็นสีแดงมีด้ายดำทำเป็นผู้ต่างๆห้อยเป็นริ้วๆยาวตลอดตัวเสื้อผ้าฝ้ายใช้ทอเองหยาบๆการตัดเย็บก็ไม่พิถีพิถัน
นุ่งกางเกงสีดำเหมือนกางเกงที่คนพื้นบ้านในภาคเหนือใช้กันขายาวแค่แข้งบางคนใช้ผ้าสีมนขาวพันหัวบางคนก็ใช้สีดำส่วนผู้หญิงจะมีการแต่งตัวสองแบบคือสาววัยรุ่นยังไม่มีสามีแต่งตัวง่ายๆโดยใช้ผ้าทอเองสีขาวมนตัดเย็บเป็นทรงกระสอบเจาะตรงคอเป็นรูปตัววีเจาะตรงแขนแล้วก็สอดลงไปอย่างไม่มีรูปทรงเป็นทั้งเสื้อและผ้านุ่งในผืนเดียวกันไม่มีรูปทรงส่วนสัตว์ชุดที่ว่านี้ยาวเกือบถึงตาตุ่มส่วนใหญ่ไว้ผมยาวบางคนก็ม้วนผมเป็นก้อนไว้ตรงท้ายทอยบางคนก็ปล่อยสยายยาวประบ่าบนร่างกายไม่มีเครื่องประดับอะไรทั้งสิ้นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกผู้สูงอายุและมีครอบครัวแล้วแต่งกายโดยใช้สีฉูดฉาดและมีเครื่องประดับมากมายเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เหมือนกับหญิงสาวแต่ไม่ใช่สีขาวหม่นใช้สีต่างๆหลากสีที่คอมีกำไรมีสร้อยดำทำจากเมล็ดพืชย้อมสีต่างๆผ้าคลุมมากสีงดงามมากแต่เสียตรงที่ฟันดำเพราะกินหมากกันทุกคนตอนสายๆก็มีคนมาพานักวิจัยและคณะไปยังบ้านหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งภายในบ้านมีอาหารถูกจัดไว้มีหลายคนนั่งกินอาหารกันอยู่คณะได้รับเชิญให้เข้าร่วมวงด้วยซึ่งคณะผู้มาเยือนก็ร้องท้องมาจากข้างนอกการปฏิเสธการเชื้อเชิญโดยเฉพาะการเชิญกินอาหารนั้นทีมนักวิจัยรู้ดีว่าจะมีปฏิกิริยาทางลบในภายหลังทุกคนอิ่มภาคสองกันทั่วหัวหน้าได้กล่าวแต่พวกผู้มาเยือนกึ่งรับเชิญว่าหัวหน้าได้ถามเป็นภาษากะเหรี่ยงโบราณซึ่งขึ้นแนวเป็นผู้แปลเป็นคำเมืองหรือภาษาพื้นเมืองล้านนาแล้วประธานจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด็อกเตอร์คันนิงแฮมอีกต่อหนึ่งช่วงนึงหัวหน้าเผ่าได้ถามประธานผ่านขึ้นแนวว่าที่บ้านในเมืองมีการคัดเลือกเทพีไหมด็อกเตอร์คันนิงแฮมก็พอจะเดาความหมายออกจึงอมยิ้มประธานได้เป็นผู้ตอบผ่านขึ้นแนวเช่นกันว่ามีเหมือนกันเมื่อหลายปีมาแล้วเราเอาความสวยงามแต่อย่างเดียวแต่ต่อมาเอาความสูงด้วยและเทพีของเราต่างกันก็ตรงที่ว่าเป็นเทพีได้แค่ปีเดียวปีใหม่ก็เลือกกันใหม่แล้วพวกของพ่อนายเขาเลือกกันยังไงล่ะซึ่งประธานก็ตอบไปว่าโดยการเอาหญิงสาวที่สมัครเข้าประกวดโดยการแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยที่สุดเพื่อให้เห็นส่วนสัตว์ส่วนโค้งเว้านูนมากแค่ไหนออกมาเดินไปเดินมาให้คณะกรรมการดูรวมทั้งประชาชนด้วยกรรมการจะพิจารณาว่าใครจะสวยงามดีเด่นดังคณะกรรมการซุบซิบกันแล้วก็จะชี้ขาดหัวหน้าเผ่าหัวรอกแล้วตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วพวกผู้หญิงพวกนั้นไม่อายหน้าผู้คนบ้างหรือไงที่แต่งตัวจนแทบจะเปลือยหมดออกมาอวดโฉมผู้คนเป็นจำนวนมากถามแล้วทำสีหน้างุนงงอันที่จริงพวกเขาก็อายแต่ความอยากเป็นเทพีหรืออยากจะอวดสุดสัตว์ของตนก็ทนอายได้สิ้นคำตอบที่คืนแหนแปลพวกกะเหรี่ยงดำก็หากันครื้นด้วยความชอบอกชอบใจมีเสียงจากคนกะเหรี่ยงดำคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าแล้วผู้หญิงที่ได้เป็นเทพีจะดีพร้อมหรือเปล่าเราดูกันแค่ภายนอกดีไม่ดีเขาไม่สนใจพวกเราใช้เวลาน้อยมากแล้วก็ดูอยู่ห่างๆด้วยประธานเป็นคนชี้แจงพวกกะเหรี่ยงเจ้าบ้านก็เลยกล่าวว่าการคัดเลือกให้คะแนนพิถีพิถันมากใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อให้ได้คนที่ถูกใจต้องถูกตามสเปคจริงๆผู้เป็นหัวหน้าได้บอกย้ำว่าผู้เป็นกรรมการจะเป็นผู้ชายทุกคนส่วนมากเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านการคัดเลือกจะต้องให้ได้หญิงสาวที่ดีพร้อมรวมทั้งรูปร่างและสวดทรงการบ้านการเรือนกิริยามารยาทความเป็นลูกผู้หญิงและการเป็นภรรยาที่ดีกรรมการจะต้องเอาหญิงสาวไปอยู่ด้วยที่บ้านเฝ้าคอยดูกิริยาท่าทางมารยาทตลอดจนการหลับนอนจนครบ7วันจึงจะเอาผู้เข้าประกวดอันดับต่อไปเพื่อการพิจารณาให้คะแนนใหม่ดร.คันนิงแฮมและประธานร่วมถามว่าผู้หญิงที่เข้าประกวดไม่ย่ำแย่เหรอในเมื่อจะต้องไปอยู่กับกรรมการทุกๆคนคนละ7วันซึ่งก็ได้คำตอบว่า
พวกเขาต้องการที่จะได้ผู้หญิงที่ดีจริงๆความงามแค่อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีน้ำอดน้ำทนและเป็นผู้หญิงจริงๆต่อคำถามจากกรรมการสมทบและรับเชิญก็แล้วเทพีต้องทำยังไงบ้างมีคำตอบจากหัวหน้าว่าผู้หญิงที่ได้รับเลือกเป็นเทพีจะได้รับเกียรติอันสูงส่งเป็นที่ยกย่องเทิดทูนจากบุคคลทั่วไปมีหน้าที่คอยปรนนิบัติแก่ผู้มาเยือนจากถิ่นอื่นซึ่งคนกะเหรี่ยงดำถือว่าเป็นผู้นำโชคลาภมาให้จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดีหญิงสาวที่ได้เป็นเทพีทุกๆคนเมื่อหมดวาระหน้าที่ในการเป็นเทพีแล้วก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวไปสำหรับผู้ที่ตกรอบก็จะเป็นผู้มีหน้ามีตาเป็นที่ชื่นชอบและยกย่องจากทุกๆคนด้วยหัวหน้าได้แจ้งต่อไปอีกว่าการคัดเลือกเทพีจะเริ่มเป็นวันแรกตั้งแต่หลังจากการทำพิธีเปิดในคืนนั้นจะมีงานเลี้ยงที่ใหญ่โตคณะกรรมการทุกคนจะได้พบกับหญิงสาวที่จะเข้าทำการคัดเลือกทุกคนเนื่องจากคราวนี้มีหญิงสาวเข้าร่วมถึง14คนแต่กรรมการหรือหัวหน้าหมู่บ้านมีเพียง12คนเท่านั้นเป็นจังหวะพอดีที่ผู้มาเยือนทางหมู่บ้านจึงขอแรงอีก2คนประธานและดร.คันนิงแฮมได้ตอบรับการยกย่องให้มีเกียรติเป็นกรรมการครั้งนี้ด้วยความเต็มใจกรรมการใหม่อีก2ท่านถึงแม้ว่าจะต้องเสียเวลาอยู่ที่นี่อีก3เดือนเต็มๆทุกคนคิดถูกเพราะความอยากรู้อยากเห็นทั้งที่มันเป็นการเสี่ยงชีวิตก็ยอมโอกาสเช่นนี้หาอีกไม่ได้แล้ววันนั้นบรรดากะเหรี่ยงทั้งชายหญิงต่างพากันมาที่ลานอเนกประสงค์โดยช่วยกันจัดกวาดบริเวณลานบ้านแล้วการขนฟืนมากองตามบ้านต่างๆก็มีการฆ่าหมูฆ่าไก่ต้มเหล้าเอาข้าวเปลือกออกมาตำเก็บพืชผักจากไร่มาอย่างมากมายทั้งจัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเอาเครื่องดนตรีอันมีกลองขลุ่ยซอออกมาตกแต่งให้ดีทุกคนล้วนมีสีหน้าสดใสเบิกบานตกค่ำกองไฟที่ลานบ้านก็ถูกจุดขึ้นรอบๆลานบ้านก็สว่างไสวไปด้วยคบไฟบรรดาผู้คนแต่งตัวอย่างสวยงามนำข้าวปลาอาหารใส่ภาชนะที่ทำด้วยไม้มาวางไว้เป็นที่ที่รอบๆกองไฟแล้วผู้คนก็พากันไปนั่งล้อมเป็นวงรอบๆอาหารที่จัดไว้หัวหน้าได้พาไปนั่งรวมอยู่กับคณะกรรมการทั้งหมดทุกคนมีแต่ความร่าเริงแจ่มใสต่างจับกลุ่มตั้งวงกินเหล้ายาปลาปิ้งพูดคุยกันก็เห็นมีแต่หัวร่อเริงร่าใครมีเครื่องดีดสีตีเป่าอะไรก็เอาออกมาเล่นอย่างไพเราะสนอหูแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือผู้ชายผู้หญิงต่างแยกกันต่อจากนั้นอีกไม่นานนักก็มีหญิงสาวกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากหมู่บ้านมาที่ลานบ้านบรรดาแขกเรือที่มาในงานต่างโห่ร้องด้วยความยินดีหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวว่านั่นแหละกลุ่มผู้ที่จะเข้าประกวดเทพีหญิงสาวทุกคนมาหยุดยืนเรียงรายต่อหน้าคณะกรรมการประธานนับได้14คนพอดีแต่ละคนสุดสวยรูปร่างหน้าตางดงามจริงๆแสงไฟจากกองไฟสว่างพอที่จะเห็นรูปลักษณะผิวอันเกลี้ยงเกลาผิวขาวนวลผ่องหน้ารูปไร้ใบหน้าอิ่มเอิบคิ้วตาแก้มจมูกปากดูเหมาะสมกับใบหน้าผมของพวกเธอก็ปล่อยให้ยาวประบ่าการแต่งตัวก็แบบคนกะเหรี่ยงสาวๆนั่นเองชุดทรงกระสอบสีมอทำให้ไม่เห็นส่วนสัตว์อันแท้จริงของพวกเธอคนหนุ่มประธานยอมรับว่าดวงหน้าของพวกเธอนั้นดูมีเสน่ห์รัดเริงใจเหลือเกินต่อความงดงามอันแทบหาที่ติมิได้หนักใจที่จะบอกแก่คนอื่นว่าผู้ใดสมควรแก่ตำแหน่งเทพีจะให้ไปสบถสาบานอย่างไม่ลังเลใจต่อหน้าอะไรก็ได้เคยเห็นหญิงสาวมาก็เยอะแยะมากมายแต่ก็ยากแก่การจะนำมาเปรียบเทียบกับสาวกะเหรี่ยงดำที่ยืนอยู่ต่อหน้านี้ได้เลยหญิงสาวเหล่านั้นก้มลงคุกเข่าแล้วเอามือเท้ายันดินก้มศีรษะจนเกือบจะถึงผืนดินเป็นการแสดงคารวะเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปนำเหล้ามาแจกจ่ายคณะพวกเราที่เป็นคณะกรรมการมันเป็นการเริ่มต้นเก็บคะแนนจากคณะกรรมการพ
พวกเธอนำเอาอาหารมาให้และเฝ้าคอยปรนนิบัติอยู่ส่วนกะเหรี่ยงคนอื่นๆก็นำเหล้ายาอาหารมาเลี้ยงกันอย่างเต็มที่มีการร้องรำทำเพลงรอบๆกองไฟทุกคนสนุกสนานรื่นเริงกันดีมากหลังจากรายการดื่มกินอาหารไปได้สักครู่หนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านได้ลุกขึ้นยืนทุกคนจึงเงียบสงบแล้วหัวหน้าก็เปล่งเสียงอันดังโดยกล่าวอย่างมีใจความเป็นภาษากะเหรี่ยงโบราณขึ้นแน่จึงต้องรับหน้าที่แปลเป็นไทยอีกครั้งแล้วประธานนักวิจัยหนุ่มก็แปลภาษาพื้นเมืองล้านนาให้ด็อกเตอร์คันนิงแฮมทราบคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่งานประกวดเทพีกะเหรี่ยงดำขึ้นพร้อมๆกับการคัดเลือกหาผู้หญิงอันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีผู้เข้าประกวด12หมู่บ้านจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน14คนกรรมการที่มาร่วมการประกวดคัดเลือกไม่พอดังนั้นจึงได้เชื้อเชิญผู้มาเยือนอีก2ท่านเป็นกรรมการร่วมแล้วหัวหน้าก็ชี้มาที่ดร.คันนิงแฮมและนักวิจัยคนไทยผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็โห่ร้องแสดงความปลื้มปิติยินดีเมื่อหัวหน้าพูดจบก็มีการแสดงของชาวกะเหรี่ยงมีการร้องรำประกอบดนตรีมีลีลาการฟ้อนดาบอย่างวิจิตรพิสดารหลังจากนั้นก็มีการร่ายรำโชว์ตามประเพณีของพวกเขาสุราอาหารถูกนำมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนทั้งผู้มาเยือนและเจ้าของบ้านต่างดื่มกินกันเต็มที่เพราะบรรดาสาวงามคอยบริการอยู่ลมพัดเบาๆเล่าบางๆนางดีๆหรือสุขไหนจะเทียมมันเป็นอุดมการณ์ของคนผู้ชายตอนหนุ่มๆเนื่องจากบนขุนเขานั้นอากาศเย็นจัดดังนั้นเหล้าของพวกเขาจึงจัดอยู่ในระดับจุดไฟติดทั้งนั้นแต่รสชาติประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เบิกบานสำราญใจพวกนักวิจัยก็เลยตกอยู่ในสภาพมึนเมาเกินไปหน่อยนี่หากเป็นพื้นราบก็คงถูกว่าเป็นพวกกินแบบสามล้อถูกหวยเที่ยงคืนพอดีหัวหน้าได้เรียกหญิงสาวทั้งหมดให้มารวมกันแล้วเอาใบไม้เล็กๆมา28ใบโดยเขียนเครื่องหมายลงบนใบไม้ไว้อย่างละ2ใบให้ผู้เข้าประกวดไปคนละ1ใบอีกใบหนึ่งเอามารวมกันไว้แล้วให้คณะกรรมการหลับตาเสียแล้วหยิบไปคนละ1ใบให้เอาไปเปรียบเทียบกับใบที่หญิงงามมีอยู่ถ้าเครื่องหมายตรงกันนางงามคนนั้นก็จะไปนอนกับกรรมการเป็นคนแรกเพื่อไปตรวจพิจารณาให้คะแนนจนกว่าจะครบ7วันแล้วจึงจะเปลี่ยนให้ไปอยู่กับกรรมการอื่นต่อไปอีกใบของข้าพเจ้าประธานได้ตรงกับนางงามนางหนึ่งรูปโฉมโนมพรรณแทบจะไม่มีคำบรรยายยากที่คนอื่นๆจะเทียบเท่าเธอได้ก้าวเท้ามาเยือนอยู่ตรงหน้าแล้วก้มหัวทำความเคารพผมประคองเธอเอาไว้แล้วฉุดให้ลุกขึ้นให้ไปสาบานที่ไหนก็ยอมไปทั้งสิ้นเพียงแค่สัมผัสแรกเท่านั้นก็มาเกิดความซาบซ่านระร่านในหัวใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมเฝ้าพิจารณาดูนางตลอดทั้งร่างเธองดงามมากจริงๆรวมทั้งใบหน้าและเรือนร่างผมยาวสลวยของเธอมีพันไม้ดอกเอื้องป่ามาฝากเลยผมให้คือแหนถามเธอว่าจะเรียกชื่อของเธออย่างไรเธอตอบมาว่าชื่อเพ่งดี้แปลเป็นไทยว่าพระจันทร์เต็มดวงผมตั้งชื่อเธอให้สั้นเข้าว่าวันเพ็ญทันทีที่เคลื่อนแหนตอบไปด้วยภาษากะเหรี่ยงโบราณเธอก็ยิ้มอย่างรับและก้มหลบสายตาด้วยความเขินอายดูเธอพอใจกับชื่อที่ผมตั้งให้ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่น้ำลายมาจากไหนไม่รู้ต้องกลืนอยู่หลายครั้งหัวใจของลูกผู้ชายเช่นผมตื่นเต้นจนแทบไม่เป็นจังหวะสายตาหลายสิบคู่มองดูอย่างแทบไม่กระพริบอยากจะจูบที่แก้มให้มันขาดใจไปเลยความซ่านวิ่งไปทั่วตัวผมไม่ใช่ไม่เคยแต่ผมไม่กล้าชมตัวเองว่าเป็นคนโชคดีหัวหน้าบอกให้ผมพานางไปพักที่พักเล็กๆข้างลำธารกันสองคนผมค่อยๆประคองกอดนางแล้วพาเดินไปยังบ้านหลังที่หัวหน้าบอกท่ามกลางเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีของชาวกะเหรี่ยงดำผมพยายามพูดถึงความน่ารักงดงามชมว่าเธอสวยบาดใจเหลือเกินแต่เธอคงฟังไม่รู้เรื่องได้แต่สะเทินเมินอายก้มหน้าและแอบชำเลืองมอง
พร้อมกับอมยิ้มภายในบ้านได้จัดที่หลับที่นอนไว้เป็นอย่างดีมีกระบอกไม้ไผ่ขนาดเท่าขวดสูงสักหนึ่งคืบจุดไฟให้แสงสว่างสลัวๆและเลือนรางผมจับที่ไหล่เธอบิดหมุนร่างให้หน้าแก้มปากจ่อตรงจมูกของผมสุดสวัสดิ์รัดรึงใจผมแบมือสองข้างประกบใบหน้าเธอซ้ายขวาเหมือนกลัวว่าเธอจะเบือนหน้าหลบจมูกผมแตะริมฝีปากเธอซึ่งเผยริมฝีปากเหมือนอัตโนมัติดวงตาเธอรีเปรอเหมือนคนอยากจะหลับจูบทั้งแก้มทั้งซอกหูลมหายใจของเธออุ่นผ่าเผาสูดหายใจลึกเป็นระยะมือลูบไล้แผ่นหลังเธอสาวจันเพนเพ่งดี้อวบอัดเต็มอ้อมกอดซบหน้าลงมาที่อกผมโดยไม่มีอาการขัดขืนและโอนอ่อนผ่อนตามโดยปล่อยให้มือขวาและฝ่ามือลูบไล้ไปทุกส่วนโค้งเหมือนงวงช้างน้อยผมปรารถนาความสุขสดชื่นจากตรงไหนมือของเธอก็จะยกขึ้นโอบกอดรัดผมเป็นการตอบรับทางบวกทุกอย่างเธออยู่ในอ้อมกอดของผมผมพาเธอไปยังที่นอนแล้วบรรจงวางร่างลงแล้วมือก็ลูบไล้ไปตามซอกหูแผ่นหลังพร้อมกับจูบปากของเธอโดยไม่สั่งซาเพียงดีขยับตัวนิดนึงแล้วค่อยๆเปลื้องเสื้อชุดทรงกระสอบออกมาถึงตอนนี้ร่างเธอไม่มีเสื้อผ้าอะไรปิดบังอีกเลยแสงไฟจากกระบอกไม้ไผ่เล็กเปลวพริ้วเหมือนมีลมลู่ผมถอนให้ใจอยู่หลายครั้งเนื้ออวบอัดเกลี้ยงเกลาปราศจากรอยไฝฟ้าหรือเกลื่อนหน้าทนุถนอมมากกว่าจะทำให้ชอกช้ำไม่รู้จะเปรียบเทียบในความรู้สึกกับสรรพสิ่งใดเป็นการให้คะแนนด้วยการสัมผัสที่มีความสุขอารมณ์ขนนมเพิ่มขึ้นทุกวินาทีขณะก้มลงจูบซอกคอเธอมือของเพ่งดี้ก็โอบรัดคอผมพร้อมกับตอบสนองตลอดเวลาเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยเพราะภาษากอดจูบรัดนั้นรู้เรื่องดีกว่าชักแม่น้ำทั้ง5รักย่อมเข้าใจในรักเข้าใจสิ่งที่แต่ละฝ่ายปรารถนาเสียงน้ำในลำห้วยข้างบนไหลผ่านโตรกหินยิ่งฟังยิ่งเหมือนน้ำค้างที่ตกหนักความรุนแรงของเหล้าภูเขาทำให้เกิดอาการงงงวยเพ่งดี้มีอาการคล้ายกันผมซบหน้าอยู่ตรงช่องหว่างอกขณะที่เธอยกมือลูบไล้ศีรษะผมทางท้ายทอยโดยไม่ได้พูดอะไรต่อกันไม่มีคำว่ารักเพราะฟังภาษากันไม่ออกเหล้ากระเหรี่ยงทำพิษแล้วผมและเพ่งดี้ดิ้นเบาๆและรัดผมแน่นขึ้นเมื่อผมกัดใบหูของเธอเบาๆทำให้เธอครางจากนั้นความมึนงงจากเหล้ากระเหรี่ยงก่อนที่ความรู้สึกจะโบยบินผมจำได้แม่นยำว่าเสียงน้ำไหลในลำห้วยไหลแรงแล้วทุกสิ่งก็วูบลงมาเตือนรู้สึกตัวเมื่อใบหน้ามีน้ำเย็นฉ่ำลูบไล้ด้วยมือของสาวกระเหรี่ยงเพ่งดี้หรือจันเพ็ญนั่นเองเธอยิ้มระรื่นเมื่อล้างหน้าด้วยมืออันนุ่มนิ่มของเธอแล้วเอาผ้าชุบน้ำลูบไปตามใบหน้าและร่างกายผมกระหายน้ำเพราะเหล้ากระเหรี่ยงจึงชี้ไปที่น้ำกระบอกไม้ไผ่กระเหรี่ยงเรียกบอกคอกเธอจึงช่วยประคองผมให้พงกตัวมารับน้ำดื่มได้โดยรอบตัวภายในกระท่อมก็พบกับการจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเธอพาผมไปยังที่วางอาหารพร้อมกับยกจอกเหล้าซึ่งผมสายหน้าปฏิเสธหล่อนจึงตักอาหารป้อนเมื่อความอิ่มมาเต็มที่ความชุ่มชื่นและพลังก็กลับมาอีกผมเฝ้าเพ่งมองสาวกระเหรี่ยงดำเพ่งดี้อย่างเคลิบเคลิ้มหลงไหลแสงสว่างจากนอกบ้านทำให้มองเห็นเธอได้ชัดขึ้นยิ่งมองยิ่งพิษดวงตาของเธอดำคมขลับมีเสน่ห์อย่างประหลาดสามารถสะกดจิตผมได้จนเกิดความพวักพวนอยู่ใต้อำนาจของเธอได้เนื้อตัวกลมกลึงอวบอัดมีเอวดูอรชรอ้อนแอ้นผมยาวสลวยดำคลับขึ้นมาละเลื่อมปากคิ้วแก้มคางงามรับกับใบหน้าเธองดงามสดสวยจากธรรมชาติจริงๆของแท้และบริสุทธิ์ปล่อยใจปล่อยกายให้โลดแล่นไปสุดแต่ผมและเธอจะปรารถนาผมยอมรับว่าตอนนี้จิตใจชักจะลำเอียงกับเธอมากไปแล้วความรักความปรารถนาความซาบซึ้งใจยากที่จะบอกได้ว่าหัวใจกรรมการเช่นผม
กับสาวกะเหรี่ยงเพียงดี้เธอแม้พระจันทร์วันเต็มดวงและผมเองก็แน่ใจว่าเราสองคนมีจิตใจตรงกันหลังจากที่ได้ชมเชยเธอจนอิ่มเอมเปรมใจแล้วผมก็พาเธอมาสูดดมอากาศภายนอกกระท่อมสวรรค์ของเราชาวกะเหรี่ยงได้มาแสดงความยินดีคือแหนผู้เฒ่าได้มาแซวว่าสวรรค์คงมีอะไรดีถึงได้มีความสุขจนกระทั่งบ่ายผมจึงแก้เขินได้ตอบไปว่าไม่ได้ไปสวรรค์ไหนหรอกเมาเหล้าเสียจนไม่รู้อะไรขึ้นแหนหัวร้อชอบใจแล้วหันไปส่งภาษากะเหรี่ยงกับเพียงดี้ถามอะไรก็ไม่รู้เห็นเธอก้มหน้าอายม้วนต้วนมายืนแอบบังข้างหลังผมผมถามขึ้นแหนถึงด็อกเตอร์คันนิงแฮมซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่ยอมออกมาคงทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับมนุษยวิทยาหรืออาจกำลังป้อนข้อมูลจนไม่มีเวลาออกนอกบ้านส่วนกรรมการคนอื่นๆกำลังให้คะแนนกันอยู่อย่างพิถีพิถันส่วนขึ้นแน่และตอบือนั้นอยู่สุขสบายดีมีคนรับใช้ทั้งเพ่งดี้ยุ่งอยู่กับงานที่รับผิดชอบอย่างมีความสุขดื่มด่ำในความรักที่ต่างมอบให้แก่กันจนลืมวันเดือนปีตลอดเวลาไม่เคยห่างการสัมผัสกันเลยแม้แต่เสี้ยวของวินาทีเธอไม่เคยทำให้ผมขุ่นมัวหรือสะกิดสะเกาหัวใจเลยเธอโอนอ่อนผ่อนตามคลอเคลียอยู่ตลอดเวลาคะแนนของเธอนั้นผมให้เธอเกินร้อยทุกวินาทีเธอจะยืนอยู่ในหัวใจผมมิใช่บุษบาริมทางผมนั้นมีอะไรๆที่ยอมรับว่าเกินขอบเขตไปแล้วและเพ่งดี้ก็คงเป็นเหมือนผมเช่นกันพบกันแล้วก็ต้องจากกันคำคมของคนที่มีอารมณ์กล่าวไว้อีกว่าเมื่อจากกันแล้วก็จะต้องได้มาพบกันอีกผมรู้ความหมายแต่สัจธรรมนั้นเพ่งดี้เป็นสาวภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงดำที่นักมนุษยวิทยาและศูนย์วิจัยชาวเขาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุแน่นอนว่าชนเผ่านี้หายสาบสูญไปจากโลกจากผืนแผ่นดินไทยนับร้อยปีมาแล้วทั้งเธอและผมใจหายวาบเหมือนเจ้าชีวิตมารับเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านมาหาและก็กล่าวว่าครบ7วันแล้วจำเป็นที่จะต้องให้นางสาวเพ่งดี้ต่อกรรมการคนต่อไปเพื่อให้คะแนนและจะส่งผู้อื่นมาสับเปลี่ยนมันเหมือนสายฟ้าฟาดตอนแรกที่คิดว่าเป็นของฟรีของแถมให้ชีวิตกลับกลายเป็นรักฝังใจมันเหมือนกับถูกพรากของรักไปจากอ้อมอกแต่ไม่มีทางขัดเห็นได้ชัดว่าเพ่งดี้มีอาการซึมเศร้าไม่เรื่นเริงเหมือนที่ผ่านมาเธอมาคุกเข่าต่อหน้าผมแล้วก้มกราบแสดงคารวะผมใจหายวาบเสียงเพลงร้องถึงความรักศักดิ์ศรีรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาผมดึงร่างเธอยืนขึ้นประจงจูบเธออย่างสุดซึ้งสุดประทับใจน้ำตาของการจากกันไหลรินร่างเธอนั้นอ่อนปวกเปียกอยู่ในอ้อมกอดของผมผมค่อยๆปล่อยเธอแล้วเธอก็เดินออกจากบ้านไปด้วยน้ำตาหนองหน้ามือของเธอและมือของผมจับไว้ทั้งที่เริ่มเดินเธอบีบนิ้วมือถูกแหวนเงินเกลี้ยงเหมือนตอกย้ำแทนใจแทนตัวเธออดใจหายไม่ได้มันเป็นเกมทั้งที่รู้ว่า7วันมันน้อยไปสำหรับผมและเพ่งดี้ภายหลังที่เธอจากไปแล้วทางหัวหน้าหมู่บ้านก็จัดสาวงามที่เข้าประกวดคนอื่นๆมาแทนที่ทีละคนคนละ7วันเมื่อหลายคนเข้าผมก็กำหนดระบบการให้คะแนนเอาเองพาไปทดสอบความอดทนในป่าในเขาลำห้วยลำธารสุดแต่สภาพจะอำนวยแต่ละรายผลออกมาก็ไม่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีบางคนต้มเหล้าเก่งบางคนก็ทอผ้าเก่งบางคนเก่งทางทำไร่ไถนาทำงานหนักบ้างก็เก่งทางทำครัวแต่ทุกคนก็มีคุณภาพดีเหมือนกันคือไม่ปรีปากบ่นถึงความยากลำบากแต่ประการใดไม่ว่าการพิจารณาให้คะแนนจะตื่นเต้นโลดโผนพิสดารขนาดไหนพวกเธอจะตอบสนองอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถวันหนึ่งผมได้มีโอกาสพบกับหัวหน้าหมู่บ้านโดยผ่านคืนแนว่าเพ่งดี้เธอเป็นลูกสาวของหัวหน้าอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมาก
และหัวหน้าผู้นี้เป็นคนที่ค่อนข้างกระด้างกระเดื่องลำบากและยากแก่การปกครองดังนั้นจึงอยากให้เธอได้เป็นเทพีประจำเผ่าขอให้ช่วยให้คะแนนดีๆหน่อยเพื่อผลทางการปกครองแน่นอนสำหรับผมเพ่งดี้จะต้องเป็นเทพีกะเหรี่ยงดำอย่างแน่นอนถึง 1,000% เธอเป็นผู้หญิงที่ดีสมบูรณ์เพียบพร้อมงานบ้านเธอสุดสวยเธอฝังใจผมตลอดมาเสียดายที่เธอไม่สามารถอยู่ด้วยกัน2-2เพียงลำพังได้ก็ไม่แน่นักรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาถึงแม้ว่าวันนี้เราต้องจากกันถึงเพ่งดี้จะอยู่อีกภพหนึ่งวันหนึ่งวันที่กรรมหมดและเวรสิ้นวันที่ผมละเนื้อหนังมังสาอยู่เช่นทุกวันนี้ผมก็จะมีสภาพเท่ากันเหมือนกันมิตินั้นที่ผมรอคอยเราก็คงได้สมใจสมรักไม่มีประเพณีอะไรจะมาพรากเราอีกหรือหลังจากประกวดแล้วผมและเธอคงได้มาอยู่และพบรักกันชั่วนิรันดรชีวิตนี้รักยังมีหวังในที่สุดเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงคนกะเหรี่ยงดำจัดงานเลี้ยงใหญ่กลางลานบ้านอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนทั้ง14คนมาครบแล้วกลางลานบ้านมีงานกินเลี้ยงกันอีกคณะกรรมการก็นำคะแนนของแต่ละคนมารวมผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดได้เป็นเทพีประจำเผ่าก็คือเพ่งดี้ดวงจันทร์วันเพ็ญนั่นเองชาวกะเหรี่ยงมีการโห่ร้องแสดงความยินดีเจ้าตัวมีอาการตื่นเต้นมากโผล่มาหาผมและซบอยู่กลางอกผมปลอบใจเพื่อให้กำลังใจเธอโดยแสดงความยินดีแล้วการเลี้ยงก็ดำเนินไปอย่างสนุกสนานพวกมาเยือนโดยเฉพาะผมกินและดื่มเหล้าที่เพ่งดี้คอยรินทั้งที่เธออยู่ในอ้อมกอดของผมเหล้าถ้วยแล้วถ้วยเหล้าที่พวกเราดื่มดูมีรสมีชาติยิ่งนักจะมีสาเหตุมาจากมีคนสวยระดับเทพีคอยบริการต่อเนื่องกันไปไม่รู้ว่าเป็นถ้วยสุดท้ายที่เพ่งดี้เทป้อนให้ดื่มหมดลงสติสัมปชัญญะก็โบยบินผมซบหน้าลงที่สวงอกของเธอเหมือนสลบแล้วหลับพลอยอยู่ข้างกองไฟกลางลานบ้านนั่นเองผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อมีคลื่นแนมาจับตัวเขย่าเมื่อลืมตาขึ้นก็ต้องขยี้ตาแสงสว่างเข้าตาเต็มที่เพราะสายมากแล้วแสงแดดแผดกล้าผมคงหลับไปและก็ฝันเพลินแต่สุดประหลาดทำไมผมถึงต้องออกมานอนนอกเต็นท์เห็นตอบือเดินโผล่เผลโซเซและงวงเงียผมปลุกด็อกเตอร์คันนิงแฮมซึ่งมาตื่นขึ้นมาแล้วอาการเช่นนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันหน้าตื่นมีคำถามในรูปแบบเดียวกัน4คนรวมกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่ว่าเหมือนฝันนั้นมันตรงกันทุกอย่างแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกคนคืนแน่ก็แปลกประหลาดใจที่บาดแผลที่เท้าก็หายเป็นปกติมีริ้วรอยแค่แผลเป็นนิดๆหน่อยๆผมมาฉุกคิดได้ว่าที่นิ้วผมเพ่งดี้เคยมอบแหวนเงินให้ในวันหนึ่งที่เราต่างมอบรักสุดหัวใจแก่กันเธอสวมใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเธอพูดได้แค่คำกะเหรี่ยงโบราณแต่แทนคำพูดเธอสวมแหวนแล้วก็ใช้มือกอดโน้มตัวแทนที่เธอจะจูบผมก่อนกลับกลายเป็นว่าผมจูบขอบใจเธอไปหลายฟอดมาขนาดนี้แหวนเงินวงนั้นก็ยังอยู่มันไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นมิติของการเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงทั้ง4คนได้พบมาพร้อมๆกันและเหมือนกันในที่สุดเราก็ตัดสินใจเดินทางกลับศูนย์วิจัยชาวเขาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความประหลาดใจแก่พรรคพวกยิ่งนักเพราะว่าพวกเราหายไปถึง3เดือนโดยปราศจากร่องรอยทุกคนคิดว่าเสียชีวิตแล้วยิ่งครอบครัวด็อกเตอร์คันนิงแฮมเสียใจมากบินมาฟังข่าวแต่ไม่มีวี่แววร่ำให้เดินทางกลับไปแล้วสื่อมวลชนก็ลงข่าวตรงข้ามนักวิจัยกะเหรี่ยงดำหน้านวลเลือดฝาดที่บ่นอยากให้มีประกวดเทพีกะเหรี่ยงดำอีก3ปีครั้งนั้นนานไปส่วนผมนั้นพระจันทร์เต็มดวงทุกวินาที